ข้อนี้อยู่ในหนังสือด้วยนะครับแต่พี่แค่เปลี่ยนสัตว์เฉยๆนะฮะเปลี่ยนตัวละครนะทุกคนดูข้อสี่ครับอ่าข้อสี่ฮะน้องใครจาโจทย์ข้อนี้ได้บ้างอ่าข้อที่เป็นไก่อะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันนะครับอ่ามาดูฮะโจทย์ข้อที่สี่ครับแมวบางตัวสามารถว่ายน้ําได้และแมวทุกตัวเป็นสัตว์ป่าดังนั้นเชื่อไหมทุกคนคนที่นั่งฟังอยู่วันนี้นะคนที่อยู่ข้างนอกนะคนในกลุ่มลับคงไม่มีใครทําแล้วนะ คนที่นั่งฟังเนี่ยนียังยังยังมีคนทําแบบนี้นะหนึ่งไปสองเออแมวว่ายน้ําได้แมวตัวนี้เป็นหนึ่งสัตว์ป่าเป็นสามตอบสรุปไม่ได้ยังมียังมียังมีคนทําแบบนี้อยู่นะครับนะมีคนทําอยู่นะเออเราไปดูนะดูดีๆดูดีๆไม่ใช่นะคุณครับทําอย่างนั้นไม่ได้นะต้องฝึกนะคุณครูซึ่งโจทย์แบบนี้เนี่ยเป็นข้อสอบที่ให้คะแนนเลยครับ แล้วทายังไงครับท่ารคะทำยังไง,ง,ง,ไ,งไฮไลท์ครับไฮไลท์บางตัวไฮไลท์ทุกตัวเจอทุกกระบ,บางลูกศิษย์พี่ทํำยังไงเจอทุกกระบางลูกศิษย์ยุทธพงษ์ชัยต้องทําได้ครับเจอทุกกระบ,บางทํำยังไงครับต้องวาดรูปครับเจอแล้วต้องวาดรูปนะเออไม่เคยทําแบบนี้เลยค่ะเยี่ยมมากครับหนูวาดรูปตลอดเยี่ยมมากเออน้องสระยาเยี่ยมมากนะครับใครถูกฝึกมาดีจะรู้ว่า ต้องวาดรูปตลอดครับนะต้องวาดรูปครับเริ่มฮะแมวบางตัวว่ายน้ําได้วาดแมวบางตัวว่ายน้ําได้เขียน,นชื่อค,คร,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 รับเขียนชื่อกากับแมวอว่ายน้ําได้ว่ายน้ําอาจารย์คะเขียนชื่อย่อดได้ไหมคะตามลําบากเลยนะครับเขียนไปเถอะตามลําบากเลยนะแมวบางตัวว่ายน้ําได้วาดรูปเสร็จนะครับวาดรูปแล้วเนาะต่อไปต่อไปและแมวทุกตัวเป็นสัตว์ป่าทุกคนเจอคําว่าอะไรข,ขั้นกลางครับคุณครูเจอคาว่าอะไร เจอคำว่าทุกขั้นกลางคุณครูนี่เจอคําว่าทุกขั้นกลางคุณครูลูกศิษย์พี่พูดพร้อมกันทุกวาอย่างไงทุกหลังล้อมหน้าเราก็ต้องเอาวงกลมสัตว์ป่าไปล้อมแมวนะครับคําถามครับแมวมียังแมวมียังมีแล้วนะ่ยแมวเราก็แค่เอาวงกลมสัตว์ป่าไปล้อมแมวนะครับสัตว์ป่าไปล้อมแมวคําถามพี่เคยให้ทําให้ดูแล้วนะจบแบบนี้ คำถามแมวไปล้อมตรงไหนเออเอาเอาสัตว์ป่าไปล้อมตรงไหนครับสัตว์ป่าล้อมตรงไหน,นเราต้องรู้เลยว่าสัตว์ป่าจะล้อมตรงไหนครับทุกคนสัตว์ป่าจะล้อมยังไงครับล้อมนี่ไหมหรือล้อมทั้งหมดเลยถ้าใครเป็นเอกคณิสาราจะต้องรู้ว่าต้องแยกเป็นเคสสองเคสเคสที่ล้อมแมวกับว่านยน้ำไปด้วยนะครับแล้วเคสที่ล้อมแมวอย่างเดียวแบบนี้นะครับนะ แต่ถ้าใครที่ติวมาจะรู้ว่าไม่จะเป็นต้องวาดทุกรูปก็ได้นะครับต้องวาดเฉพาะรูปที่สั่งครับนี่ล้อมแมวน้องแพรบอกล้อมแมวนะน้องเวลาพอล้อมแมวโอเคนะ,นะ,ล,ะล้อมแมว okay, นะอมมวนะไอ้เพื่อนที่มองอยู่แมวน้ําอะไรเนี่ยน้อรับล้อมแมวครับอ่ะแล้วก็ไปล้อมแมวครับไม่ต้องล้อมว่ายน้ําไม่ต้องนะล้อมแค่นี้พอล้อมแมวอ่าแล้วเขียนว่าสัตว์ป่านะสัตว์ป่าสัตว์ป่าโอเคเขียนชื่อกํากับจบแล้วเห็นไหมอ่า ใครจะทำตามวิธีทางเอกคณิตศาสตร์ก็ได้ทำตามวิธีทางภาคกอก็ได้นะครับมันจะต้องมุ่งไปสู่คำตอบเดียวกันนะครับนะโจทย์สั่งแค่ไหนทำแค่นั้นนะครับนะต่อไปต่อไปต่อไปอา้าวรูปเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วเหรออาจารย์ไม่ต้องเลยครับรูปเสร็จแล้วนะอ่านชอยส์ครับมาข้อหนึ่งสัตว์ป่าทุกตัวว่ายน้ำได้ทุกคนสัตว์ป่าทุกตัวไหมที่ว่ายน้ำได้ทุกคนดูตรงนี้ครับนี่สัตว์ป่าอยู่นี่เห็นไหม ว่ายน้ำอยู่ไหนอยู่นี่แล้วเขาบอกว่าสัตว์ป่าทุกตัวว่ายน้ำได้ไม่จริงเหรอไหมเนี่ยไม่จริงเลยใชไมไม่จริงเลยนะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งไม่ใช่นะครับนะต่อไปข้อที่สองสัตว์ป่าบางชนิดขีดเส้นใต้สัตว์ป่าบางชนิด,ดว่ายน,น้ำได้ฮลัลโหลคุณครู สัตว์ป่าบางชนิดว่ายน้ําได้ถ,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 ถูกต้องไหมจะบอกถูกต้มไหมไม่ใช่ถูกต้องไหมสัตว์ป่าบางชนิดว่ายน้ําได้ถูกต้องบ้างถูกชัดๆทุกคนดูตรงนี้สัตว์ป่าอยู่นี่ว่ายน้าอยู่นี่ตรงไหนครับสัตว์ป่าบางชนิดว่ายน้ําได้เห็นไ,ไหมคือส่วนหนึ่งว่ายน้ําได้ก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบจ้อยข้อที่สองครับฝนเลยนะข้อสอาจารย์ข้อ3ทําไมมันถึงผิดอ่ะแมวบางตัวไม่ได้เป็นสัตว์ป่าอ้าวตลกแล้วทุกคน แมวทุกตัวเป็นสัตว์ป่าแล้วบางตัวมันจะไม่เป็นยังไงก็เขาบอกว่าทุกตัวมันเป็นนะบางตัวบอกไม่เป็นนะไม่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 ใช่ idee. แต่ถ้าเขียนว่าแมวทุกตัวเป็นสัตว์ป่าถูกเขียนว่าแมวบางตัวเป็นสัตว์ป่าถูกแต่ข้อนี้บอกว่าแมวบางตัวไม่ได้เป็นสัตว์ป่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะแมวทุกตัวเป็นสัตว์ป่าแมวบางตัวเป็นสัตว์ป่าแมวทุกตัวไม่ได้เป็นสัตว์ป่าจึงผิดครับเพราะนั้นข้อนี้ข้อนหนึ่งผิดข้อสามผิดนะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองครับ